สวัสดีค่ะธารรัตน์ปีดาพิรมนะคะจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยนะคะวันนี้นำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การเรียนรู้เรื่องการเขียนลวดลายสังคโลกนะคะมาจัดกิจกรรมที่งานสักการะพระแม่ย่านะคะอุปกรณ์ของการทำกิจกรรมก็จะมีกระดาษ A4 แล้วก็กระดานแบบนี้นะคะมีดินสอสำหรับใช้หัดเขียนร่างลงบนกระดาษก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะเขียนลงบนกระเป๋าผ้าเขียนลงบนกระเป๋าผ้าเราก็จะใช้เป็นปากกาสำหรับเพ้นผ้าเขียนเป็นรูปตัวปลาตัวเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นลายดอกบัวที่อยู่ในจานสังคโลกค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูขั้นตอนการทำได้เลยนะคะขั้นตอนที่1 นะคะเราจะร่างด้วยดินสอก่อนนะคะร่างลงบนกระดาษ A4 เส้นที่1จะเป็นเส้นร่างของตัวปลานะคะเส้นที่2จะเป็นเส้นบนของตัวปลาปลายเส้นจะเปิดเอาไว้ทั้ง2เส้นนะคะต่อไปเราจะเขียนอีก3เส้นปิดระหว่างตัวปลากับหางปลาค่ะต่อไปนะคะหน้าปลาเหมือนเป็นเลข3นะคะวิธีเขียนหน้าปลาเราจะเขียนเป็น2เส้นคู่ค่ะแล้วก็จะวาดอีก1เส้นลากจากหน้าปลาไปที่ส่วนของหางปลาเป็นเส้นแบ่งระหว่างตัวปลากับท้องปลาเราจะวาดเป็น2เส้นคู่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะวาดครีบด้านหน้า1ครีบครีบด้านบน1ครีบปลายเส้นจะยกขึ้นนะคะแล้วก็วาดลงมาอย่างนี้นะคะครีบด้านล่างจะมีทั้งหมด3ครีบนะคะเราจะแบ่งตัวปลาออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็จะปิดเส้นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเขียนลายที่ท้องปลาเป็น2เส้นคู่แบบนี้นะคะจะแบ่งตัวปลาออกเป็นทั้งหมด3ส่วนเท่าๆกันค่ะต่อไปเราจะเขียนหางปลานะคะหางปลาเราจะเหลือปลายเส้นไว้นิดนึงนะคะแล้วก็วาดลงมาเลี้ยวหายมาที่แบบนี้เลยทำเหมือนกันทั้ง2เส้นอันนี้ตัวปลาเสร็จไปประมาณ 90% เหลือการตกแต่งนะคะให้สวยงามเริ่มจากครีบด้านหน้าก่อนเลยนะคะเราก็จะวาดเป็น3เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนครีบลายเส้นข้างในค่ะครีบด้านล่างเขียนเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันทั้ง3เส้นไปคลิปด้านบนนะคะคลิปด้านบนแล้วก็จะแต่งที่หัวคลีปเสร็จแล้วก็ใส่ลายที่คลีปด้านในเส้นจะเรียงลงมาตามเส้นโค้งของตัวปลานะคะต่อไปเราจะแต่งที่หัวคลีปแบบนี้เราจะระบายที่ช่องแรกที่เราเขียนไว้ตอนแรกเลยนะคะคลีปทั้งหมด5คลีปนะคะคลีปด้านล่าง3คลีปคลีปด้านหน้า1คลีปแล้วก็คลีปด้านบน1คลีปต่อไปเราจะแต่งหางปลานะคะเราจะลากมาอีก1เส้นนะคะเป็นเส้นแบ่งครึ่งของหางปลานะคะทั้ง2ข้างแล้วเราก็จะระบายฝนทึบด้านนอกช่องด้านนอกนะคะต่อไปเราจะใส่เกล็ดปลาเกล็ดปลาเราจะเป็นจุดนะคะเรียงจากเส้นด้านบนนะคะมาทีละแถวนะคะจนกว่าจะเต็มตัวปลานะคะจะสังเกตว่าปลาที่อยู่ในจานสังคโลกของสุโขทัยจะตัวอ้วนนะคะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ
ต่อไปนะคะเราก็จะเขียนตาปลาค่ะแล้วก็ปลาของเราจะยิ้มอย่างมีความสุขทุกตัวค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาหัดเขียนบนกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะรู้ว่าเส้นโครงสร้างของการเขียนลายปลาเนี่ยเขียนยังไงบ้างนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเขียนลงบนผืนผ้ากันแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะได้เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้ดินสอล่างก่อนนะคะแล้วค่อยลงปากกาเพ้นผ้าอีกครั้งนึงค่ะเราจะล่างเฉพาะที่เป็นโครงสร้างของตัวปลาสำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่เราก็จะเขียนเป็นโครงสร้างของตัวปลาเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วตรงรายละเอียดด้านในเนี่ยเราใช้ปากกาเขียนได้เลยนะคะเส้นหลักๆเราจะขึ้นเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็ได้สวยงามพระเมยยอดยินกำเนิดเกิดค่ะอันนี้นี่จะเขียนอันนี้เราจะใช้ปากกาเพ้นผ้านะคะเขียนตามเส้นดินสอที่เราร่างเอาไว้เลยนะคะเขียนตามขั้นตอนที่เราหัดเขียนลงบนกระดาษนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาสังคโลกนะคะว่ายออกจากจานมาสู่บนผืนผ้านะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นของที่ระลึกจากชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยนะคะ
เราเอาไปใส่แก้วเยติแบบนี้ได้นะคะหรือว่าเราจะไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยนะคะ